ผู้จัดการขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตลาดเกษตรประชารัฐเพื่อชุมชนจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ที่ผมจะขอขอบคุณทุกท่านภาครัฐภาคเอกชนนะครับในเรื่องการที่ช่วยกันผลักดันในเรื่องของตลาดเกษตรประชารัฐนะครับเพื่อชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการของเราในวันนี้นะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆนั้นนะครับก็จะได้รับความร่วมมือประทับจากสามภาคส่วนก็คือภาคประชาชนนะครับซึ่งก็คือทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับกลุ่มสาธิตชุมชนนะครับรวมทั้งในภาคราชการก็คือทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนของภาคเอกชนนั้นเราก็ได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าโรงสรรพสินค้าประจำนะครับในเรื่องของการดูความสะดวกในเรื่องของสถานที่นะครับเตชะมงคลาภิวัฒน์นะครับผู้ช่วยกรรมการใหญ่อาวุโสนะครับห้างสรรพสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนนะครับครับโครงการแบบนี้มีที่มาไงครับก็โครงการตลาดเกษตรประชารัฐเนี่ยนะฮะต้องเรียนอย่างนี้นะฮะคือโรบินสันเราเองเนี่ยเราก็จัดงานกิจกรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนเสมออยู่แล้วนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเราจัดที่สาขาสุขประการนะครับก็ด้วยก็เนื่องมาจากโครงการประชารัฐที่เราเริ่มจะมีการทำงานร่วมกับทางภาครัฐนะฮะแล้วก็เราก็ยังชอบอยากที่จะส่งเสริมนะครับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับ SME นะครับก็เราทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ครั้งนี้ก็ต้องถือว่าทำเป็นกิจลักษณะนะครับเป็นครั้งแรกของสาขาโรบินสันสุขประการนะครับก็ดูจากงานแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเราติดต่อกับทุกหน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดหรือทางการค้าจังหวัดขอการค้าจังหวัดก็ดีนะครับจนถึงเราก็ต้องดูไทมิ่งนะฮะว่าเหมาะสมเมื่อไหร่นะครับทั้งนี้เนี่ยก็ได้ผ่านทางที่เป็นเกษตรกรจังหวัดนะฮะเกษตรกรจังหวัดนะครับก็ทางมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมลักษณะนี้นะครับเราก็มีจังหวะเวลาสล็อตพอดีก็เลยมีการประสานงานกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับเราเองก็อนุเคราะห์สถานที่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับให้กับสำหรับผู้ที่มาขายสินค้านะครับร่วมในงานนะสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นก็คือเราอยากจะส่งเสริมนะครับช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะคือทุกที่ที่เราไปเนี่ยหรืออีเวนต์จังหวัดที่ไม่มีโรบินสันก็ดีนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะมีส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เหมือนกับเป็นการสตาร์ทอัพให้เขานะฮะก็เราก็มองผลระยะยาวนะครับว่าวันหนึ่งเขาว่าคงจะโตขึ้นนะครับเป็นคู่ค้ากับเราในอนาคตได้นะครับทุกครั้งที่ถ้าเรามีโอกาสนะครับที่เรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับสังคมนะครับทำให้ส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจนะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ยินดีนะครับบรรยากาศในวันนี้เป็นไงบ้างเท่าที่สังเกตผมคิดว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มงานนะครับคนก็เริ่มเยอะแล้วที่จอดรถก็เริ่มดูหนาตาแล้วนะครับแต่ว่าก็เรามีที่จอดรถเพียงพอนะฮะสถานีเรามีที่จอดรถเป็นพันคันนะครับก็น่าจะเพียงพอที่จะรองรับนะครับลูกค้าในอีก9วันนะครับตั้งแต่วันที่29เมษายนนะครับจนถึง8พฤษภาคมกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างครับท่านก็น่าจะมีการแสดงนะฮะแล้วก็มีขายผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าอาหารก็น่าจะ 100% น่าจะเป็นจากชาวสุพรรณการเองนะครับแล้วเป็นสินค้าจากผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสุพรรณการด้วยนะครับวันนี้วันแรกนะครับ29เมษายนนะครับจนถึงวันที่8พฤษภาคมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวนะฮะถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาดูงานนะครับเที่ยวชมนะครับแล้วก็มาจับจ่ายสินค้านะครับก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางนึงนะครับ